แม่ไม่เร่งลูกชายแต่งงานเชื่อแจ็คแฟนฉันกตัญญูได้เมียไม่ทิ้งแม่แม่ไม่เร่งลูกชายแต่งงานเชื่อแจ็คแฟนฉันกตัญญูได้เมียไม่ทิ้งแม่แม่ไม่เร่งจับมือกันมาฮาส่งท้ายปีสำหรับคู่แม่ลูกแจ็คแฟนฉันและแม่เปิ้ลที่จะมาเผยเรื่องราวที่แฝงไปด้วยความฮาทั้งเรื่องอาการวูบจากการทำงานหนักไหนจะเรื่องแต่งงานของแจ็ค กับแฟนสาวและสุดท้ายขึ้นแท่นเป็นผู้กำกับภาพยนตร์โดยเจ้าตัวมาเปิดใจทุกประเด็นในรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31เรื่องสุขภาพหมอเตือนแจ็คเหตุการณ์คือภาพที่ผมนอนเตียงห่มงานหนักเข้าโรงพยาบาลคือผมทำงานเยอะมากจนเส้นหัวเราตึงมันจี๊ดแล้วเราก็วูบไปเลยแม่ตกใจแม่เปิ้ลแม่ก็เครียดลูกเราเป็นอย่างนี้ทำงานหนักเราถามหมอเขาบอกว่าพักผ่อนน้อยทำไมต้องทำงานทุกวันขนาดนั้นแจ็คแม่ต้องดูแลเรื่องสุขภาพเป็นคนชอบซื้อแว่นเราก็ต้องหาเงินมาให้แม่ตอนนั้นกลัวแจ็คตายไหมแม่เปิ้ลกลัวมากใจจะขาดตอนที่วูบทำอะไรอยู่แจ็คทำรายการกับพี่มดดำเสร็จทีมงานในรายการพาไปเขารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วร่วงไปเลยแต่มันเตือนหนึ่งอย่างนะคนเราทำงานแทบตายแต่ไม่มีเวลาดูแลตัวเองไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวสุดท้ายก็ต้องเอามารักษาตัวเองหลังจากแอดมิดหมอวินิจฉัยว่าเป็นอะไรแจ็คหมอเข้ามาคุยกับเราบอกว่าไม่ต้องเครียดหัวมันชาเพราะว่านอนน้อยหมอยังชาครึ่งตัวเลยเพราะว่าการพักผ่อนน้อยมันจะทำให้เส้นของเราชาได้แม่ห่วงไหมถ้าแจ็คทำงานไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวแม่เปิ้ลเกิดแน่นอนแต่เราไม่ต้องคิดถ้าคิดแล้วจะเป็นมากมันต้องเกิดทุกครอบครัวถ้าเสาหลักเป็นสักคนหนึ่งแจ๊ครับงานน้อยลงไหมแม่เปิ้ลรับงานก็จริงแต่อย่าลืมตรวจประจำปีว่าเป็นยังไงบ้างอย่าคิดว่าทำงานแข็งแรงภัยมืดมันมาไม่รู้ตัวเวลามีคนมาคอมเมนต์ว่าลูกแม่บอกยังไงแม่เปิ้ลแม่บอกแจ็คคนเราให้เป็นยังไงก็โดนด่าทุกคนไม่มีใครหนีพ้นเพราะฉะนั้นลูกจงเลื่อนผ่านไปถ้าเขาด่าอีกก็ขอบคุณครับทำงานเยอะเก็บตังแต่งงานแม่เปิ้ลไม่แต่งงานอีก2 ปีพูดตรงๆชอบแฟนเขาบอกกันแล้วว่าอีก2 ปีเราก็โอเคไม่ได้คิดไรมากอยากได้หลานผู้หญิงถ้าลูกแต่งงานแล้วออกไปไม่อยู่กับแม่แม่จะทำยังไงแม่เปิ้ลก็สมควรไปอยู่กับเมียเพราะว่าอยู่กับเรานานแล้วไม่เหงาเพราะไม่ชอบเหงามีโทรศัพท์ดูข่าวลงรูปก็ไม่เหงาแล้วเรื่องตังแจ็คมันไม่ทำหรอกมันเป็นเด็กดีเด็กกตัญญูเรื่องเงินอะไรมันให้ทางบ้านแฟนแจ็คเขาก็โอเคกับแจ็คมากศึกษากันหลายปีแล้วเขาก็โอเคบางทีมันหน้ามึนแฟนเขาก็สอนแจ็คด้วยมีคุยกับแฟนจริงจังหรือยังแจ็คมีบ้างครับแม่อยากให้แต่งงานไวๆแม่เปิ้ลแม่อยากให้แต่งมีครอบครัวไปอยู่ด้วยกันเลยเขาก็มีทะเลาะกันแม่เป็นคนกลางเลยบอกไม่ไหวแล้วเห็นแม่บอกโควิดไม่ต้องเครียดถ้าเขาให้ล็อกดาวน์อีกจะทำยังไงแม่เปิ้ลต้องทำตามเขาถ้าเขาปิดเป็นเมืองเราก็ทำตามล้างมือปิดปากซักก็จบขึ้นแท่นผู้กำกับแจ็คเรื่องแดงพระโขนงได้ชมเลื่อนไปสิงหาคมหนังของพี่หม่ำเรื่องนี้เป็นโปรดิวเซอร์การถ่ายทำมันคนละสไตล์กันเรื่องนี้เป็นพีเรียดผมแบ่งหน้าที่กันเวลาไปกองปีหน้าก็จะมีถ่ายเพิ่มอีกหน้าที่ของคุณเวลาไปกองคืออะไรแจ็ค
ดูมอนิเตอร์สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือสังคัดส่วนผู้กำกับอีกคนจะคอยดูตัวบทพี่หม่ำจะเป็นตัวมุกผมเป็นคนดินพี่ๆศิลปินดารามาเล่นเป็น acting coach ให้กับเด็กๆจะคอยคุมเรื่องแรกยังไม่เก่งหรอกครับแต่มีความสุขดีใจที่เราได้ทำงานใหม่ๆเวลาไปชวนดารามาเล่นทำยังไงแจ็คคุณป๋องเราไม่ต้องคุยตัวบทไรนานบอกเงินปุ๊บเขาเล่นเลยน้อยใจไหมภาพยนตร์เรื่องแรกของลูกแต่แม่ไม่ได้เล่นแม่เปิ้ลไม่เคยน้อยใจลูกอย่าให้ลูกหนักใจติดตามชมรายการคุยแซบโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา 13.30 ถึง 14.30 น.ทางช่องวัน31 Facebook Page คุยแซบโชว์แอนจักรพงศ์สตรีข้ามเพศรวยอันดับ3ของโลกควงหนุ่มโคตรหล่ออดความสวีทเปิดชีวิตแอนจักรพงศ์สตรีข้ามเพศพันล้านที่รวยเป็นอันดับ3ของโลกควงหนุ่มโคตรหล่อเคิร์กบอนแดดอวดความสวีทปังสุดหยุดไม่อยู่แล้วจริงๆสำหรับแอนจักรพงศ์จักราจุธาทิพย์บอดี้สตรีข้ามเพศพันล้านที่ฮอตสุดๆกับการสร้างปรากฏการณ์เปิดชีวิตที่ต้องต่อสู้จากศูนย์จนรวยล้นฟ้าติดอันดับเศรษฐีหุ้นอันดับที่149ของประเทศไทยและถือเป็นสตรีข้ามเพศที่รวยอันดับ1ในประเทศไทยและอันดับ1ในเอเชียและเป็นอันดับ3ของโลกล่าสุดได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการต้มยำอมรินทร์ผลิตโดย CHANGE 2561พร้อมเปิดชีวิตสตรีข้ามเพศที่รวยเป็นอันดับ3ของโลกแถมคงหนุ่มโคตรหล่อเคิร์กบอนแดดอวดความสวีทกลางรายการแต่คนนี้ยังไม่ใช่พ่อของลูกแอนจักรพงศ์ไฮโซข้ามเพศพันล้านเปิดตัวลูกชายยันเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขแท้ๆเจ้าแม่พันล้านแอนจักรพงศ์เปลือยร่างขึ้นปกประกาศความเป็นหญิงอย่างแซ่บแอนจักรพงศ์ขึ้นทำเนียบสตรีข้ามเพศพันล้านหนึ่งเดียวในเอเชียล่าสุดแอนจักรพงศ์ถูกจัดให้เป็นสตรีข้ามเพศที่รวยติดอันดับที่3ของโลกจากนิตยสารชื่อดังและพูดได้ว่าเป็นคนไทยคนเดียวที่เข้าไปอยู่ตรงนั้นเพราะที่เหลือเป็นอเมริกาหมดเลยแอนจักรพงศ์เป็นคนไทยคนแรกและคนเอเชียด้วยก็ต้องขอบคุณนิตยสารป๊อปด้วยค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราทำคือเราต้องถ่อมตัวนะแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ในเรื่องของการทำงานและวิสัยทัศน์ที่เราต้องก้าวต่อไปมันหยุดตรงแค่จุดนี้ไม่ได้ตอนที่เขาประกาศชื่อออกมาเราก็ตกใจเหมือนกันนะคะเรารู้ล่วงหน้าไหมเขามีการติดต่อเรามาหรือเปล่าที่เราจะได้รางวัลนี้แอนจักรพงศ์ไม่มีเลยค่ะมีอินเตอร์วิวแต่ต้องบอกก่อนว่า JKN คือบริษัทติด200บริษัทที่ติด The Best to Wonder of Asia อยู่แล้วในปีนี้พอประกาศออกมาปุ๊บคือผลกำไรรายรับรายได้ของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งพอเขาเห็นแล้วอันนั้นคือชัดเจอแต่พอมาถึงตัวแอนเองเขาก็มาอินเตอร์วิวแล้วท้ายที่สุดพอเขาไปประมวลเรื่องทรัพย์สินเงินสดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ตัวหุ้นที่ถืออยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและนอกประเทศเลยจัดให้เราติดเป็นอันดับที่3ส่วนอันดับที่1เป็นเจ้าของโรงแรมอายุประมาณจะ70แล้วส่วนคนที่2เป็นนักวิทยาศาสตร์อายุประมาณ60กว่าก็เป็นคนอเมริกาเหมือนกันส่วนคนที่4คือคนที่สร้างเดอะแมทริกทุกครั้งที่แอนจักรพงศ์ไปที่ไหนต้องมาเป็นขบวนมีคนติดตามแล้วคนที่มากับเขาคือมาทำงานทุกคนมีหน้าที่ปกติแล้วเคลื่อนขบวนกี่คนแอนจักรพงศ์ปกติแล้วมาประมาณ 7-10 คนคือช่างแต่งหน้าทำผมคือคนละ1แล้วใช่ไหมคะแล้วเสื้อผ้าเลขาที่มาช่างกล้องส่วนตัวแล้วก็ทีมโซเชียลแต่ถ้ามีงานอีเวนท์ที่เพิ่งจัดที่สยามพารากอนก็ต้องมีบอดี้การ์ดอีกประมาณ8คนตรงจุดนี้แล้วการจัดงานของเราคือเราไม่เคยจ้างออร์แกนไนซ์นะเราทำเองหมดเลยเพราะเป็นบริษัทในเครืออีกบริษัทที่เราทำ
เพราะฉะนั้นเราเลยกลายเป็นคนที่ต้องคิดงานเยอะมากใช้พลังเยอะมากแล้วไหนต้องเลี้ยงลูกเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะถึงได้เจอเพราะภารกิจมันเยอะไงแต่ในความเป็นแม่แม่ค้าแม่ทัพแล้วก็เป็นแม่แอนของแฟนคลับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องการคนรอบข้างที่มาซัพพอร์ตบทบาทของเราไม่งั้นพูดตรงๆใครจะไปทำยังไงไหวหมดแรงแล้วแค่คิดวิสัยทัศน์ทุกคนต้องการเราหมดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการคนที่มาคิดงานให้เป็นทีมเดียวกับเราก็ไม่ได้เวอร์วังแต่เป็นเรื่องจริงสำหรับคนที่ทำงานบริหารงานปีหนึ่งเป็นพันเป็นหมื่นล้านถ้าไม่มีคนรอบกายข้างนี้มันจะเป็นไปได้ยังไงบางเรื่องบางเรื่องเราก็ให้คนบางคนทำส่วนเราก็ทำในส่วนที่สำคัญจริงๆเก็บพลังไว้แบบนั้นแต่ใครจะเชื่อว่าเป็นเจ้าแม่ความงามทุกอย่างรูปเรื่องความงามทุกเรื่องแต่ใครจะเชื่อว่าแต่งหน้าเองไม่เป็นแอนจักรพงษ์หัวเราะแต่งไม่เป็นเลยเพราะเราเพิ่งจะมาเป็นผู้หญิงเต็มตัว2 ปีกว่าเองนะรองพื้นได้เท่านั้นเขียนคิวอะไรไม่เป็นเลยแค่รองพื้นทาลิปสติกแล้วก็ทำงานเลยนอกนั้นทำอะไรไม่เป็นเลยเคยลองแต่งเองนะออกมาเป็นผีเลยเพราะเราไม่มีเวลาคิดเรื่องการแต่งหน้าโน้นนั่นนี่เผื่อที่จะแต่งหน้าไม่มีเวลาเลยจริงๆคือทำไมรู้ไหมคะเวลาที่เราตื่นมามีคนเตรียมชุดให้ขึ้นรถปุ๊บนอนแล้วคือช่างแต่งหน้าแต่งให้เราบนรถเลยเพราะเราจะแต่งหน้าแต่งตัวบนรถตลอดเวลาเวลาในการแต่งหน้าก็ครึ่งชั่วโมงหรือ45 นาทีแล้วแต่ว่าไปช่องไหนไปเจอลูกค้าที่ไหนคนไหนพอเราลงจากรถคือเราต้องสวยไปแล้วแอนจักรพงษ์เพราะรถที่เรานั่งคือก็มีครบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็เลยต้องมีคนดูแลบริการเราหมดบางครั้งต้องบอกว่าเรามีภารกิจเยอะเรื่องเล็กๆน้อยๆเราก็เลยคิดว่าใจเย็นไปก่อนแล้วค่อยไปเรียนแต่งหน้าทีหลังก็เรียนจากช่างแต่งหน้าเราเองก็เรียนแบบเบสิกไปปรากฏว่าผู้ชายที่เขาอยู่กับเราคือบอกให้เราพักหน้าไปเลยไม่ต้องแต่งเขาบอกว่าผิวเราก็สวยอยู่แล้วเราไม่ต้องแต่งเลยเวลาที่เราไม่ออกสื่อไม่ไปไหนอยู่บริษัทคือไม่แต่งหน้าเลยนั่งทำงานอย่างเดียวเพราะที่บริษัทเขาต้องการแม่ทัพเขาไม่ได้ต้องการนางงามมานั่งเป็นซีอีโอบริษัทเพราะฉะนั้นเราต้องใช้สมองใช้พลังในการที่จะให้บริษัทมีการก้าวหน้าเจริญเติบโตไปเยอะๆเพราะฉะนั้นที่เราจะแต่งหน้าทำผมคือไปงานหรือมีแขกเท่านั้นพอ แต่ใครๆบอกว่าสวยๆปรากฏว่าที่ผ่านมาคือไม่มีความมั่นใจจมูกแอนจักรพงษ์ใช่คะก็ไม่มีอะไรมากก็ไม่ได้ไม่ถึงกับไม่มีความมั่นใจนะแต่คนจะชอบวิพากษ์วิจารณ์ว่าตรงนั้นเพิ่มหน่อยสิตรงนี้เพิ่มนิดนึงสิก็แล้วแต่คนแต่ถ้าถามถึงความพึงพอใจในความสวยของตัวเองเท่าที่จะเป็นแล้วเพราะฉะนั้นมันจะมีอะไรบ้างที่คนไม่ชอบหรือว่าเราคิดว่ามันไม่ถูกใจ100%นะคะอย่าไปเสพติดสัญญกรรมแค่เสพติดความสวยก็พอคือสวยในแบบฉบับของเราใครจะพูดอะไรก็แล้วแต่มันก็แบบอะไรที่เขาจะพูดก็ปล่อยเขาไปเถอะมันไม่มีใครเพอร์เฟกต์หรอกใครจะพูดอะไรก็ปล่อยไปเถอะถ้าเราพึงพอใจในความงามของเราแล้วเสพติดความสวยของตัวเราเองเท่านี้พอแล้วแล้วเราก็ดูแลรูปร่างหน้าตาผิวพรรณคือเราจบละนิสัยมารยาทคือองค์ประกอบด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าดิฉันไม่เสียความมั่นใจค่ะเพราะฉะนั้นที่มีข่าวว่าคุณแอนกำลังจะบินไปยกเครื่องยกหน้าใหม่อีกรอบไม่จริงใช่ไหมแอนจักรพงษ์โควิดคงไปไม่ได้แล้วยังไม่ได้มีแผนอะไรคนก็เขียนกันไปเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าจะไปทำจริงๆบอกได้เลยว่าโรงพยาบาลให้เราฟรีอยู่แล้วแต่อยากจะพูดตรงนี้ประกาศไปเลยว่าเราซื้อโรงพยาบาลสัญญกรรมแล้วในเมืองไทย
เดี๋ยวจะประกาศไตรมาสที่หนิงซื้อทั้งโรงพยาบาลเป็นสัญญกรรมทั้งหมดตั้งชื่อเป็นบริษัท JKN Aura จำกัดเพราะตอนที่เราเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับโรงพยาบาลที่เกาหลีคือรายได้ที่เขาได้รับคือ9หลักเลยแล้วคือเราไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์แต่เราเป็นนักธุรกิจเราจึงมาเปิดเป็นของเราเองและนำศิลปินดารามาร่วมเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยค่ะเมื่อสักครู่ช่วงแรกพูดถึงลูกๆทั้งสองแอนดรูแองเจลิก้าเป็นยังไงบ้างเคิร์กบอนแดดผมรักและชอบเป็นลุงของพวกเขาแต่ว่าใครจะรู้ว่าในอนาคตผมอาจจะเปลี่ยนสถานะไปเป็นพ่อของพวกเขาก็ได้แอนจักรพงษ์ตอนนี้บอกเลยนะไม่ให้คำสัญญาอะไรกับใครทั้งสิ้นสำหรับดิฉันทุกคนคือสถานะเท่ากันหมดแต่ทุกคนรักดิฉันก็พอและให้ลูกเรียกว่าลุงเพราะจะไม่ให้ใครเรียกเลยนะว่าเป็นพ่อเพราะว่าแม่ยังไม่แน่ใจเลยแต่ถ้าแม่ประกาศปุ๊บคือจะเหลือแค่คนเดียวแต่ตอนนี้สี่คนแรกคืออังกฤษคนที่สองเยอรมันคนที่สามตุรกีคนที่สี่ก็คือเขาเป็นคนเยอรมันคนรอบตัวมีแต่สไตล์ที่หล่อๆแบบนี้แล้วมีไหมที่เราจะหลงเขาแล้วมีใครไหมที่เป็นพิเศษแอนจักรพงษ์เพราะเราชอบผู้ชายครดหล่อก็หลงทั้งสี่คนแต่ถ้าถามว่ามีหลงใครเป็นพิเศษไหมพูดตรงๆมันมีอยู่แล้วแต่บอกไม่ได้ว่าใครแต่ถามนิดนึงว่าในที่สุดแล้วเราจะเลือกไหมแอนจักรพงษ์เลือกแค่เหลือแค่คนเดียวพอไม่เกิน 4-5 ปีเพราะลูกจะรู้เรื่องแล้วแล้วเราอยากให้ลูกเราเป็นคนตัดสินด้วยว่าใครคือคนที่เขาชอบและเราก็ต้องดูว่าเขาเข้ากับลูกเราไหมแต่คือเขาเล่นกับลูกเราดีมากเลยนะเข้าที่เข้าทางคือดีมากแอนดรูแองเจลิก้าคือชอบเขามากแล้วคือที่บ้านเราจะพูดกัน3ภาษาภาษาไทยอังกฤษเยอรมันเพราะลูกของเราทั้งคู่เป็นเยอรมันแล้วคุณพ่อคุณแม่ของเราก็ช่วยดูแต่ที่สำคัญเลยนะผู้บริหารพนักงานที่บริษัทช่วยกันออกความคิดถึงกับโหวตกันเลยนะคะเคิร์กเขาน่ารักมีระเบียบวินัยพอคุยถึงพี่หมีคือปวดหัวอะไรอย่างนี้คนนั้นเขาจะแบดบอยเถื่อนเขาเป็นคนรูปหล่อจนนิสัยเสียง่ายแต่เราก็บอกกับทุกคนนะคะเพราะเราต้องอยู่กับพวกเขาในระยะยาวว่าถ้าทุกคนปฏิบัติตัวไม่ดีฉันมีวันที่เทพวกเธอนะเราประกาศกับทุกคนที่สำคัญทุกคนไม่คุยกับนี่พี่น้องเขาต่อยกันไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้คือต้องแยกกันทำงานเวลาไปไหนต้องไปรถคนละคันเคิร์กบอนแดดบางครั้งก็รักกันบางครั้งก็เกลียดกันคือผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่การแข่งขันเพราะผมชนะแล้วเพราะผมเป็นเจ้าของพี่ชายของผมจะอิจฉาก็ได้แต่ผมไม่ใส่ใจแอนจักรพงษ์เรารู้สึกว่าผู้หญิงทุกคนมีสิทธิ์เลือกต้องมีสิทธิ์ออดิชั่นคือถ้าเราแต่งงานไปแล้วเรารู้สึกว่าไม่ชอบสามีคนนี้เลยเราจะแต่งไปทำไมแล้วอีกอย่างคือถ้าอยู่กันไป3ปี7ปีเวลาเลิกกันผู้ชายอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่ผู้หญิงเวลาถูกทิ้งแล้วรู้สึกยังไงแอนจักรพงษ์เพราะฉะนั้นเราต้องเป็นผู้หญิงที่ยืนหยัดให้ได้ด้วยตัวเองเลี้ยงดูได้ด้วยตัวเองแล้วเป็นผู้นำท้ายที่สุดแล้วผู้ชายจะเดินมาให้เราเลือกไม่ใช่ให้เขาเลือกเราแต่เราต้องเลือกผู้ชายได้เปิดตัวทายาทหมื่นล้านของอาณาจักร JKN Andrew Angelica ลูกโดยสายเลือดของแอนจักรพงษ์แอนจักรพงษ์ควงคลินต์บอนแดดหนุ่มคนสนิทเปิดใจคลินต์ต้องพิสูจน์ตัวเอง